และอีกแห่งรัสเซียแลกเดือดยูเครนในเคอร์ซอนขีปนาวุธถล่มคลังกระสุนดูสคอฟกาปลิดชีพทหารศูนย์อาวุธเพียบวันที่30มีนาคม66สำนักข่าวช็อปวอร์นิวส์รายงานว่ากองทัพ RF ดำเนินการโจมตีสถานที่เก็บกระสุนและฐานที่มั่นบุคลากรของกองทัพยูเครนในดูสคอฟกาและเคอร์ซอนกองทัพรัสเซียทำการโจมตีด้วยจรวดไปยังที่ตั้งของหน่วยทหารยูเครนในดูสคอฟกาและเคอร์ซอนเป็นผลให้พนักงานฝ่ายผลิตและคลังเก็บกระสุนปืนใหญ่ต้องหยุดงานและทำลายยานยนต์ของยูเครนรวมถึงสถานที่ที่มั่นที่กองทัพยูเครนตั้งอยู่มูลค่าความเสียหายของการโจมตีด้วยขีปนาวุธดังกล่าวยังไม่ได้รับการประเมินซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ต้องหยุดผลิตกระสุนปืนเนื่องจากการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นโดยชาวยูเครนไม่ทันได้ตั้งตัวจึงเกิดความสูญเสียทั้งกระสุนปืนและอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารที่สำคัญรวมถึงบุคลากรและที่สำคัญทหารยังเสียขวัญอีกด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการโจมตีของ RF Armed Forces มีรายงานตามมาเกือบจะพร้อมกันกับคำแถลงของตัวแทนผู้บัญชาการกองกำลังยูเครนทางใต้นาตัญญากุมเนยุกระบุว่าสาเหตุที่กองทหารรัสเซียได้อ้างว่าลดจำนวนการโจมตีที่คินเบิร์นสปิตแล้วก็หยุดอยู่เพียงเท่านั้นเพราะเนื่องจากกองกำลังของยูเครนมีอำนาจเข้าควบคุมคินเบิร์นสปิตได้ทั้งที่ในความเป็นจริงเกิดสถานการณ์ที่วิกฤตที่สุดสำหรับกองทัพยูเครนซึ่งอยู่ในทิศทางอาร์ติมอฟและแอดิฟกาเช่นเดียวกับในทิศทางคุปยันและคราสโนลิมันในภูมิภาคเคอร์ซอนกองทัพรัสเซียและยูเครนต่างก็ยิงปืนใหญ่ใส่ตำแหน่งของกันและกันเป็นระยะและกองทัพรัสเซียก็เป็นอย่างที่ปรากฏ